สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Snaptext Review กับพี่ใหญ่กฤษดาเสพมงคลเลิศครับรายการในตอนนี้จะเป็นตอนของ DJI Pocket 2 กล้องขนาดเล็กที่มาพร้อมกับกิมบอลกันสั่นออกมาต่อจากรุ่น DJI Osmo Pocket พร้อมกับเปลี่ยนชื่อให้เรียกง่ายขึ้นก็คือเหลือแค่ชื่อเป็น DJI Pocket 2 นะฮะชุดที่เอามาจำหน่ายนะครับเขาจะมีอยู่2ชุดก็คือจะเป็นชุดที่เรียกว่า Single ราคาของตัว Pocket 2 Single เนี่ยจะอยู่ที่ 11,990 บาทส่วนอีก1ชุดจะเป็นชุดที่เรียกว่า Creator Combo ซึ่งชุดนี้ราคาจำหน่ายในไทยเนี่ยจะอยู่ที่ 16,990 บาทซึ่งทั้ง2ชุดเนี่ยนะครับจะมีอุปกรณ์ที่เหมือนกันก็คือตัว Pocket 2 นะฮะตัวนี้เนี่ยมาอยู่แล้วแน่นอนอย่างที่2ก็คือเขาจะมีเป็น Mini Control Stick ก็คือเป็นจอยสติ๊กสำหรับการควบคุมซึ่งอันนี้เนี่ยพัฒนาต่อมาจากรุ่นแรกจะเป็นตัววิวแต่ตัวนี้จะเป็นจอยสติ๊กก็ทำงานได้สะดวกมากขึ้นแล้วก็มี cover มาให้นะครับมีตัว tripod mount ด้วยนอกจากนั้นก็จะมีสายคล้องมือมาให้นะครับมีตัวอะแดปเตอร์จะมีเป็น lightning adapter อันนึงแล้วก็เป็น USB-C adapter รวมถึงสายชาร์จแต่ว่าสายชาร์จเนี่ยต้องบอกก่อนคือตัวที่พี่ใหญ่ได้มาเนี่ยจะเป็นContent Creator Set ซึ่งจะเป็นสาย USB-C ออกมา2หัวคือจะมีสาย USB-A 1 หัวแล้วก็ USB-C 2 หัวแต่ถ้าเป็นชุด Single จะมีสายออกมาแค่แบบนี้ก็คือเป็น1:1นะครับ USB-A 1 หัวแล้วก็ USB-C 1 หัวจะไม่ใช่เป็น2หัวแบบนี้2หัวแบบนี้จะเป็นชุดของ Creator ทีนี้มาดูในชุดของ Creator กันบ้างว่าเขามีอะไรเพิ่มขึ้นมานะฮะตัว Creator Combo เนี่ยก็จะมีเป็นไมค์ไวเลสแล้วก็ตัวไมค์ของเขามีวินสกรีนหรือวินมัฟใส่มาให้ด้วยเป็นผู้แบบนี้เอาไว้กันเสียงลมนะฮะอีก1ชิ้นก็จะมีเป็นตัวที่ทาง DJI เรียกว่า Do It All Handle เป็นตัวปล่อยสัญญาณไวเลสไมค์ด้วยแล้วก็ปล่อยสัญญาณ Wi-Fi เอาไว้เชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือแล้วก็มีเลนส์วายต้องบอกว่าตัว Pocket 2 เนี่ยเลนส์ของเขาจะมีองศาการภาพกว้างขึ้นกว่าตัวเดิม Pocket 2 เนี่ยจะมีองศาการภาพอยู่ที่93องศาหรือเทียบเท่ากับเลนส์วาย20 มิลลิเมตรส่วนเจ้าตัวเลนส์ wide converter ตัวนี้ที่แปะเข้าไปข้างหน้าจะทำให้จาก 20 มิลลิเมตรเนี่ยกลายเป็น 15 มิลลิเมตรเราก็จะได้องศาการภาพที่กว้างขึ้นนะครับแล้วก็อีก1ชิ้นก็คือขาตั้งนะฮะเป็นขาตั้งแบบเขาเรียกไมโครไทพอดนะครับก็เอาไว้ไขเข้าไปกับตัว Pocket 2 แล้วก็วางบนโต๊ะได้สำหรับการทำบล็อกหรือว่าการถ่ายวิดีโอแบบที่เราไม่ต้องถือก็ใช้เจ้าขาตั้งตัวนี้สิ่งที่พี่ใหญ่ชอบมากๆสำหรับตัว Pocket 2 เนี่ยก็คือตัวเคสตัวนี้ครับคือเคสหรือ cover เนี่ยตัวเดิมก็จะเอาไว้ใส่แค่ตัว Pocket อย่างเดียวแต่ตัวเนี้ยเขาออกแบบได้ฉลาดมากๆก็คือตัวเคสด้านในเนี่ยสามารถจะเก็บอุปกรณ์ทุกอย่างที่พูดมาเมื่อกี้เนี่ยใส่เข้ามาอยู่ในตรงนี้ได้หมดเลยนะฮะอย่างตัวเลนส์วายเขาก็จะมีช่องสำหรับการใส่เลนส์วายนะครับก็เป็นแม่เหล็กดูดเข้าไปด้วยก็คือพอแปะเข้าไปปุ๊บเนี่ยแม่เหล็กเขาก็จะดูดเลยแล้วก็อะแดปเตอร์2 อันนะฮะมี Lightning กับมี USB-C แล้วก็เก็บเข้าไปในเคสแบบนี้ได้เลยรวมถึงขาตั้งเราก็ไขเข้าไปด้านหลังแบบนี้แล้วก็สำหรับตัว Do It All เราจะต่อกับตัว DJI Pocket เอาไว้ก็เสียบทิ้งเอาไว้เลยครับทำงานถนัดมากขึ้นนะฮะนี่เสียบเข้าไปแบบนี้แล้วก็เก็บเข้าไปส่วนตัวไมโครโฟนเนี่ยเราสามารถที่จะเน็บด้านบนเคสได้แบบนี้นะครับก็แค่นี้เองนะฮะจะได้อุปกรณ์ทั้งชุดของเขาและพร้อมสำหรับการใช้งานครับมาดูที่ตัว DJI Pocket 2 กันก่อนนะครับหน้าตาของ Pocket 2 เนี่ยจะเหมือนกับ Osmo Pocket แทบทุกอย่างเลยต่างกันตรงที่ว่าหน้าเลนส์ของ Pocket 2 จะมีกรอบสีแดงแต่ถ้าเป็นตัว Pocket ธรรมดาก็จะเป็นหน้าเลนส์สีดำธรรมดานะครับน้ำหนักของเจ้าตัว Pocket 2 เนี่ยจะอยู่ที่117 กรัมถือว่าเบามากๆเลยแล้วก็ จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของ Pocket 2 ก็คือด้านล่างของเขาจะถอดออกมาได้ซึ่งอันนี้ถ้าใครซื้อเป็นชุดซิงเกิลพี่อยากแนะนำว่าใส่เป็น tripod mount ค้างเอาไว้สะดวกกว่าหรือถ้าใครที่ใช้เป็นคอมโบนะฮะแบบตัวเนี้ยพี่ใหญ่แนะนำว่าใส่เป็นตัว Do It All นะครับจะช่วยให้เราจับถือถนัดขึ้นด้วยเพราะว่าตัว Pocket เขาก็จะยาวขึ้นมาเรื่องของภาพกันบ้างนะฮะตัวกล้องที่ให้มาใน Pocket 2 เนี่ยจะมีความละเอียดสูงถึง64ล้านพิกเซลเลยเป็น CMOS เซนเซอร์ขนาด1/1.7 นิ้วแล้วก็ตัวเลนส์ที่เขาให้มาเนี่ยจะมีองศาการภาพกว้างถึง93องศาก็เทียบเท่ากับเลนส์20มิลลิเมตรเรื่องของวิดีโอนะครับเจ้า Pocket 2 เนี่ยเขาสามารถที่จะถ่ายวิดีโอความละเอียดสูงสุดได้ที่ 4K 60p การเปิดกล้องของเขาก็มีการพัฒนาขึ้นคือตัวเก่าเนี่ยบางคนจะบอกว่ากว่าจะเปิดเนี่ยกิมบอลมันจะบิดไปบิดมามันเสียเวลาแต่ตัว Pocket 2 ทาง DJI บอกว่าใช้เวลาเปิดกล้องไม่ถึง1วินาทีก็พร้อมที่จะถ่ายแล้วอุปกรณ์อีกชิ้นที่เพิ่มเข้ามาในตัว Pocket 2 ก็คือตัว Control Joystick ซึ่งตัวนี้เท่าที่พี่ใหญ่ลองใช้งานเนี่ยนะฮะต้องบอกว่าเขาสะดวกมากๆคือโดยปกติจอยสติ๊กของเขาก็จะเป็นการใช้ควบคุมตัวกิมบอลปรับขึ้นลงซ้ายขวาแต่ถ้าเรากดปุ่มตรงนี้นะฮะ2ครั้งก็จะเปลี่ยนไปเป็นการปรับซูมเราสามารถปรับซูมเข้าซูมออกได้จากตัวจอยสติ๊กซึ่ง Pocket 2 เนี่ยเขาสามารถซูมได้สูงสุดถึง8เท่าส่วนเจ้าปุ่มข้างๆตรงนี้นะฮะเมื่อกี้เนี่ยเรากด2ทีก็จะเป็นการสวิตช์โหมดระหว่างซูมกับเป็นคอนโทรลกิมบอลถ้าเรากดครั้งเดียวจะเป็นการเปลี่ยนโหมดกิมบอลซึ่งมีให้เลือกตั้งแต่เป็น Follow เป็น Tilt Lock แล้วก็เป็น FPV ซึ่งอันนี้ก็เลือกใช้งานได้ตามสถานการณ์ถือว่าเจ้าตัว Control Stick ตัวนี้เนี่ยช่วยให้การทำงานกับ Pocket 2 เนี่ยใช้งานได้สะดวกมากขึ้นเยอะเลยทีเดียวครับอันนี้เป็นการทดลอง walk ด้วยตัว Pocket 2 นะฮะก็ดูว่าคุณภาพกันสั่นเป็นยังไงบ้างแล้วก็สังเกตนะฮะระยะเลนส์ของเขาเนี่ยเป็น20มิลลิเมตรซึ่งก็ทำให้เราได้ตัวแบบอยู่ตรงกลางแล้วก็เห็นฉากหลังด้วยนะครับไม่ต้องเอื้อมสุดแขนเหมือนกับตัวรุ่นแรกของเขาแล้วก็อันนี้พี่ใหญ่ลองเดินลงบันไดให้ดูว่าเวลาที่เราเดินตรงบันไดเนี่ยกันสั่นเขาทำงานได้ดีแค่ไหนนะฮะอีกอย่างหนึ่งที่จะสังเกตได้ก็คือตอนนี้เนี่ยสภาพแสงมันมีการเปลี่ยนเมื่อกี้เราอยู่ในร่มตอนนี้เนี่ยออกมากลางแจ้งนะฮะลองดูว่าคุณภาพของภาพนะครับระหว่างในร่มกับกลางแจ้งเนี่ยแตกต่างกันยังไงบ้างแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งของ Pocket 2 ก็คือเรื่องของไมค์ตัวนี้มีไมค์มาให้4ตัวการรับเสียงได้รอบทิศทางแล้วก็บันทึกเสียงเป็นสเตอริโอด้วยนะฮะก็ลองดูครับว่าคุณภาพของไฟล์วิดีโอจากเจ้าตัว DJI Pocket 2 เป็นยังไงบ้างครับตัว DJI Pocket 2 เนี่ยนะฮะจะมาพร้อมกับระบบติดตามวัตถุแบบใหม่ที่เรียกว่า Active Track 3.0ติดตามวัตถุได้อย่างแม่นยำคือลองถ่ายวัตถุที่มีการเคลื่อนไหวเนี่ยนะครับตัว Pocket 2 ตัวนี้ก็ยังโฟกัสตามได้อยู่ตลอดแล้วก็การถ่ายวิดีโอของเขามีโหมด HDR วิดีโอด้วยซึ่งความละเอียดสูงสุดตอนที่เราถ่ายเป็น HDR เนี่ยจะอยู่ที่ 2.7K 30 เฟรม per second นอกจากนั้นเรื่องของโหมดการถ่ายภาพแบบอัตโนมัติไม่ว่าจะเป็นการถ่าย time lapse การถ่าย motion lapse หรือจะเป็น hyper lapse ก็มีมาให้ครบนะครับแถมเจ้า Pocket 2 ตัวนี้เราสามารถจะใช้งานคู่กับขาตั้งกล้องได้เลยซึ่งอันนี้ก็สะดวกมากๆหาที่วางบนโต๊ะแล้วก็ถ่ายพวก time lapse อะไรพวกนี้ได้หรือเราจะใช้กับขาตั้งกล้องตัวใหญ่ๆของเราเพื่อให้การปรับองศาหรือปรับมุมได้ง่ายขึ้นเนี่ยก็ทำงานได้เอาไปวางแล้วก็ปล่อยให้กล้องเขาถ่ายพวก time lapse hyper lapse เรื่องของการถ่าย slow motion บ้างกล้องตัวนี้เนี่ยเขาสามารถถ่าย slow motion ได้ที่ 1080p 240 เฟรม per second ซึ่งก็ยืดได้ถึง8เท่าเลยทีเดียวเรื่องของเสียงนะฮะตัว Pocket 2 เนี่ยมีความดีงามเรื่องของเสียงมากๆคือตัวเก่าจะมีไมค์แค่ตัวเดียวแต่สำหรับ Pocket 2 เนี่ยเขาจะมีไมค์มาให้ถึง4ตัวซึ่งรับเสียงได้รอบทิศทางแล้วก็บันทึกเสียงเป็นสเตอริโอด้วยรวมถึงมีการซูมเสียงตามการซูมภาพคือเวลาที่เราปรับซูมในกล้องเนี่ยนะครับเสียงหรือว่าไมโครโฟนก็จะซูมไปที่แหล่งเสียงตามให้ด้วยรวมถึงรูปแบบการรับเสียงที่มีมาให้ถึง3แบบนะฮะก็คือการรับเสียงเฉพาะด้านหน้า การรับเสียงด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังแล้วก็การรับเสียงแบบรอบตัวเรื่องของแบตเตอรี่ตัว Pocket 2 เนี่ยเขาสามารถใช้งานได้นานถึง140 นาทีสำหรับการชาร์จแบบฟูลชาร์จมาแล้วก็ระยะเวลาในการชาร์จแบตเตอรี่เนี่ยชาร์จเต็มจะใช้เวลาอยู่ประมาณ73 นาทีซึ่งก็ถือว่าไม่นานครับแล้วการใช้งานเนี่ยเราสามารถที่จะชาร์จผ่าน USB-C ได้ซึ่งอันนี้ก็สะดวกมากๆเวลาเดินทางแล้วก็ power bank เสียบเพื่อที่จะชาร์จแบตเตอรี่เจ้า Pocket 2 ได้เลยครับการใช้งาน DJI Pocket 2 เนี่ยเราสามารถที่จะใช้งานได้2แบบก็คือจะต่อกับโทรศัพท์มือถือแบบนี้ก็ได้หรือจะใช้งานเป็นตัว Pocket เดี่ยวๆก็ทำงานได้เหมือนกันนะฮะได้ทั้ง2แบบแต่ถ้าเราต่อผ่านโทรศัพท์มือถือเนี่ยเราสามารถจะใช้งานตัวแอปพลิเคชัน DJI Mimo เป็นการคอนโทรลตัว Pocket 2 ได้ซึ่งก็จะทำให้การทำงานของเราสะดวกมากขึ้นรวมถึงหน้าจอก็จะใหญ่มากขึ้นนะครับการต่อของเขาเนี่ยเราต่อผ่านอะแดปเตอร์ก็ได้เขาก็มีหัวให้ทั้ง Lightning แล้วก็ USB-C อย่างตอนนี้พี่ใหญ่ใช้เป็น Android ก็ต่อเป็น USB-C หรือถ้าใครใช้เป็น iPhone ก็ต่อผ่าน Lightning หรือถ้าเราใช้เป็นตัว Do It All นะครับสำหรับใครที่ซื้อเป็น Creator Combo เนี่ยเขาจะมี Do It All มาให้ตัว Do It All เนี่ยเขาสามารถที่จะปล่อยสัญญาณ Wi-Fi ออกมาแล้วเราเอามือถือ Connect ก็ทำงานได้สั่งงาน Pocket จากโทรศัพท์มือถือผ่าน Wi-Fi ได้ซึ่งก็จะทำให้การทำงานของเราสะดวกมากขึ้นอีกอย่างหนึ่งที่ตัวแอปพลิเคชันตัวนี้เนี่ยเขาทำได้ก็คือเขาสามารถที่จะทำ Live Streaming ได้จะไลฟ์ไป Facebook จะไลฟ์ไป YouTube นะฮะมีแค่ตัว Pocket 2 กับโทรศัพท์มือถือเราก็ทำไลฟ์สตรีมมิ่งได้แล้วรวมถึงตัวแอปพลิเคชันของเขาสามารถที่จะตัดต่อวิดีโอได้ด้วยนะฮะมี Story Mode สำหรับการตัดวิดีโอหรือว่าทำวิดีโอแบบง่ายๆแล้วก็อุปกรณ์อีกอย่างที่ให้มาในชุดคอมโบก็คือตัวใหม่นะฮะเป็น Wireless Microphone ก็คือเจ้าตัวนี้นะครับตัวใหม่เนี่ยมีวินชิลหรือวินมัฟสำหรับกันเสียงลมมาให้นะฮะเวลาที่เราใช้งานเนี่ยด้านหลังของเขาจะเป็นคลิปหนีบแล้วก็เอาไปหนีบไว้ที่เสื้อของเราเลยก็ได้นะฮะหรือถ้าบอกว่าเราไม่สะดวกที่จะใช้เป็นคลิปหนีบเราจะต่อเป็นลาเวเลียก็ได้ด้านบนเขาก็จะมีช่องสำหรับการเสียบไมโครโฟนต่อไมค์นอกเนี่ยเอาตัวไมค์มาเสียบไว้ที่ตรงนี้ก็ทำงานได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ที่ตัว Do It All เองเนี่ยเขาก็มีช่องสำหรับการต่อไมโครโฟนมาให้กันด้านข้างตรงนี้เป็นแจ็ค 3.5 มิลเดี๋ยวไปลองกันครับว่าคุณภาพเสียงของเจ้าไมค์ตัวนี้เป็นยังไงบ้างตอนนี้พี่ใหญ่ลองใช้ไมค์ไวเลสของ DJI นะฮะตัวไมค์ตัวนี้เนี่ยจะใช้งานคู่กับตัว Do It All ของ Pocket 2 ซึ่งเขารับส่งสัญญาณด้วยความถี่ 2.4 GHz แล้วก็ไมค์ตัวนี้ชาร์จไฟผ่าน USB-C ถ้าเราใช้แบตเตอรี่เต็มเนี่ยนะฮะตัวไมค์สามารถใช้งานได้นานถึง7ชั่วโมงก็เรียกว่าใช้งานกันแบบยาวๆเลยทีเดียวไมค์ตัวนี้ยังสามารถที่จะต่อลาเวเลียไมค์หรือว่าต่อไมค์นอกได้เขามีแจ็ค 3.5 มิลมาให้ซึ่งตัวแจ็คตัวนี้นะฮะก็มีประโยชน์มากๆครับเวลาที่เราใช้งานเนี่ยเราจะเหน็บแบบนี้หรือเราจะเอาไมค์ตัวเนี้ยไปติดซ่อนไว้ข้างหลังเอาไปเหน็บไว้ข้างหลังแล้วต่อเป็นพวกไมค์ติดปลอกเสื้อหรือลาเวเลียไมค์มาไว้ข้างหน้าก็ได้อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าไมค์ตัวนี้ข้างๆเขามีปุ่มแพร์ลิงซึ่งเจ้าปุ่มตัวนี้เนี่ยโดยปกติการใช้งานครั้งแรกระหว่างไวเลสกับ Do It All เนี่ยเราจะต้องแพร์ก่อนทำความรู้จักกันนะฮะให้ไมค์กับตัวเครื่องเนี่ยเขารู้จักกันก่อนและหลังจากแพร์แล้วความพิเศษของปุ่มนี้ก็คือว่าเขาจะเป็นปุ่มชัตเตอร์เราสามารถใช้ไมค์ตัวนี้เป็นรีโมทชัตเตอร์ได้กด Start Stop ได้กดถ่ายภาพได้ซึ่งเท่าที่พี่ใหญ่ลองใช้งานต้องบอกว่าเขาทำงานได้สะดวกมากๆคือเราสามารถที่จะเอาตัว Pocket เนี่ยไปวางไว้บนโต๊ะหรือวางติดกับขาตั้งนะฮะแล้วก็สั่งให้เขา track หน้าเราตัวเราเดินออกมานะครับมีไมค์ไวเลสอยู่กับตัวเวลาที่เราจะบันทึกข้อมูลหรือว่าเราจะถ่ายภาพเราก็กดจากไมค์ตัวนี้ได้เลยนะฮะจะเริ่มถ่ายวิดีโอก็กด Start ถ่ายเสร็จก็กด Stop ซึ่งถือว่าเป็นการใช้งานที่ คล่องตัวมากๆรวมถึงเจ้าตัว Pocket 2 ตัวนี้เองเนี่ยเป็นกล้องที่ถือว่าตัวเล็กมากมีกิมบอลในตัวด้วยเพราะฉะนั้นภาพที่เราได้เนี่ยนิ่งแน่นอนนะฮะไม่ว่าจะเป็นการถ่ายภาพนิ่งหรือว่าจะเป็นการถ่ายวิดีโอได้ความสมูทของวิดีโอฟุตเทจที่เรียกว่าระดับงานมืออาชีพเลยทีเดียวการใช้งานเองก็ไม่ได้ยากนะจะใช้งานตัว Pocket โดดๆก็ได้หรือว่าจะใช้งานคู่กับโทรศัพท์มือถือต่อผ่านแอปพลิเคชันก็ทำงานได้เหมือนกันแล้วก็สำหรับเจ้าตัว Pocket 2 เนี่ยเขามีอุปกรณ์เสริมที่ใส่มาให้ครบคือถ้าใครจะซื้อ Pocket 2 เนี่ยพี่ใหญ่แนะนำว่าตัว Creator Combo ของเขาเนี่ยเป็นชุดที่ลงตัวที่สุดแล้วเรามีไมค์ไวเลสมาให้ด้วยมี Do It All มาให้มีขาตั้งมีเคสมาให้ก็เรียกว่าครบทุกอย่างที่คุณต้องการแล้วนะฮะแล้วก็ฝากเอาไว้ครับสำหรับเจ้าตัว DJI Pocket 2 ขอบคุณสำหรับการรับชมรายการในตอนนี้ครับอย่าลืมกด subscribe YouTube Channel SnapTech Zone แล้วก็ Facebook Fanpage SnapTech Zone ครับพี่ใหญ่ลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าครับสวัสดีครับ